ามส่องวิลล่าหรูบนเขาเกาะสมุยหลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจโครงการวิลล่าทุนจีนพบมีการประกาศขายหลังละกว่า10ล้านบาทเจ้าเดือนละ 70,000 จากกรณีเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามและกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบโครงการวิลล่าหรูบนเกาะสมุย2โครงการประกอบด้วยวิลล่าหรู53หลังบริเวณเขาเฉวียงน้อยตำบลบ่อผุดและโครงการวิลล่าหรู34หลังบริเวณตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการประสานจากหน่วยงานกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะมีการก่อสร้างรุกล้ำในเขตพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ห้ามก่อสร้างวันนี้เราพามาส่องวิลล่าหรูบนภูเขาที่เกาะสมุยซึ่งพบว่าในส่วนของโครงการก่อสร้างวิลล่าในพื้นที่สมุยหลังสถานการณ์โควิดที่คลายและเกิดไฟสงครามทำให้ความต้องการที่พักระยะยาวรวมทั้งบ้านหลังที่2และบ้านพักตากอากาศของชาวต่างชาติมีเพิ่มสูงมากขึ้นทำให้นักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหอบเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยโครงการก่อสร้างวิลล่าหรูบนภูเขาเกาะสมุยมีหลายโครงการมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยล้านไปจนถึงหลักพันล้านส่วนใหญ่จะสร้างเป็นภูวิลล่าสำหรับขายและให้เช่าโดยราคาขายอยู่ที่ประมาณตั้งแต่10ล้านถึง30กว่าล้านบาทขึ้นอยู่กับทำเลและขนาดของภูวิลล่าอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบนเขาเฉวียงน้อยตำบลบ่อผุดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นวิลล่าที่สร้างบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์กำลังมีการก่อสร้างจำนวน53หลังเพื่อรอขายให้ลูกค้าต่างชาติจากการตรวจสอบข้อมูลในเพจพบว่ามีการประกาศขายหลังละประมาณ11ล้านบาทและปล่อยเช่าทั้งรายเดือนและรายวันหลังละประมาณ 70,000 บาทต่อเดือนโดยปัจจุบันสร้างเสร็จไปเพียง 6-7 หลังภายในโครงการมีตั้งแบบภูวิลล่าขนาด1ห้องนอน2ห้องนอนมีสระว่ายน้ำทุกหลังมองเห็นวิวทะเลนอกจากนั้นภายในโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเล้าคลับเฮาส์ร้านอาหารคาเฟ่บาร์ห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงCCTV บริการรถรับส่งไปสนามบินและชายหาดและบริการอื่นๆเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างวิลล่าหรู34หลังบริเวณตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยพบว่าการออกแบบก่อสร้างเหมือนกับโครงการบนเขาเฉวงซึ่งขณะนี้ต่างเทศบาลได้สั่งระงับการก่อสร้างเพราะสร้างไม่ตรงแบบที่ขออนุญาตซึ่งโครงการก่อสร้างสร้างอยู่บนเนื้อที่ประมาณ10ไร่ขออนุญาตก่อสร้างโดยชาวจีนอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการก่อสร้างวิลล่าหรูบนเกาะสมุยไม่ได้มีแค่2รายนี้เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่เข้าข่ายจะต้องตรวจสอบ